ปคปจ่อเรียกกะละแมสอบปมรีวิวเกินจริงเผยผลตรวจอาหารเสริมวันที่19มกราคมที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพันตำรวจเอกชนันนันท์สาระถวัลย์แพทย์รองผู้กำกับการปคบกล่าวถึงกรณีกะละแมพัชรศรีเบญจมาศผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตัวเองอวดอ้างสรรพคุณว่ากินแล้วยกหน้าตาหายตกเหมือนทำตา2ชั้นดั้งโด่งเนียงหายจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาอย.ได้มีหนังสือถึงตำรวจบก.ปคบ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับบริษัท Power Shot จำกัดและนางสาวพัชรศรีเบญจมาศหรือกะละแมพันตำรวจเอกชนันท์นัทกล่าวต่ออีกว่าในความผิดตามพรบ.อาหารพ.ศ. 2522มาตรา40ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดการหลงเชื่อโดยไม่สมควรซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทและข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา41ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะออกหมายเรียกนางสาวพัชรศรีมาให้ปากคำในครั้งแรกภายในสัปดาห์นี้ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทรารองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าดาราสาวรายนี้เคยถูกอย.ลงโทษตามความผิดมาตรา41ที่ว่าด้วยผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ทางสายภาพภาพยนตร์หรือทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆหรือด้วยวิธีอื่นใดเพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องนำเสียงภาพภาพยนตร์หรือข้อความที่จะโฆษณาดังกล่าวนั้นให้ผู้อนุญาตมาตรวจพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณารวมทั้งสิ้นกว่า7ครั้งซึ่งเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกันเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวต่ออีกว่าและสำหรับความผิดนี้มีเพียงแค่โทษปรับที่อย.ได้สั่งปรับไปแล้วก่อนหน้านี้โดยโทษปรับอยู่ที่ 5,000 บาทแต่กรณีล่าสุดหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลฐานความผิดตามมาตรา40ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจของทางอย.จึงประสานให้ทางตำรวจปคบ.เข้ามาดำเนินการเภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวต่ออีกว่าสำหรับอาหารเสริมของผู้ประกาศสาวจากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติและตัวอาหารเสริมมีการขออนุญาตถูกต้องซึ่งจะดำเนินการเอาผิดในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวอาหารเสริมแต่เป็นการเอาผิดกับตัวบุคคลที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงก็เพียงเท่านั้นเภสัชกรหญิงสุภัทราได้กล่าวต่ออีกว่าการโฆษณาของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนั้นเพื่อการบริโภคเป็นอาหารช่วยเสริมสร้างร่างกายแต่ไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของร่างกายหากรับประทานแล้วอ้างสรรพคุณต่างๆเช่นป้องกันโควิด-19 รูปหน้าเล็กเรียวจมูกโด่งรักษาโรคมะเร็งหน้าอกใหญ่เป็นต้นถือว่าเป็นความผิดและไม่ได้รับอนุญาตจากอย.อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด